南门来。สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเป็นบัตร JR Pass นะครับสำหรับผู้ที่เดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นนะครับเดินทางได้ทั่วภูมิภาคนะครับผมขอแนะนำให้เป็น JR Pass นั่นเองนะแต่ถ้าเดินทางแค่ไม่ต้องข้ามภูมิภาคนะครับขอแนะนำเป็นพาร์ทแต่ละภูมิภาคนั้นนะครับอย่างเช่นคันไซนะครับคันไซก็จะมีบัตรคันไซ2พาสนะคันไซเรียลพาสนะก็จะรถไฟนะครับก็จะวิ่งระหว่างนะครับในตัวภูมิภาคนะครับคันไซนะครับก็คือเกียวโตโอซาก้านะครับโกเบนารานะครับส่วนถ้าเพื่อนๆไปที่คันโตนะเพื่อนๆก็จะใช้เป็นของ JR นะครับ JR Tokyo Y Pass นั่นเองนะเที่ยวได้รอบภูมิภาคของคันโตนะครับเพื่อนๆอยากจะไปดูฟูจินะครับก็ยังใช้ได้เลยนะครับไปฮาโกเนะก็ยังได้เลยนะส่วนภูมิภาคที่แพงนะครับแพงที่สุดเลยนั่นผมแนะนำนะครับแต่ว่าคุ้มคือภูมิภาคของ JR Pass นะครับภูมิภาคนี้ก็คือใช้ได้ทุกๆเกาะนะครับของญี่ปุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจังแต่โอกินาว่านะครับจนถึงฮอกไกโดนั่นเองนะครับผมว่าเพื่อนๆที่ต้องการไปแล้วก็แนวข้ามหลายๆจังหวัดเนี่ยควรจะใช้พาสนี้นะครับก็แนะนำนะครับเบื้องต้นนะครับก็ดูไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วก็เพื่อนๆศึกษาภูมิภาคต่างๆนะครับสามารถใช้ได้นะอีกอย่างก็คือประหยัดและก็คุ้มนะครับผมแนะนำเลยนะ JR Pass นะครับโอเคส่วนบัตรส่วนลดต่างๆนะก็เข้าไปดูในเงื่อนไขนะครับผม JR Pass เนี่ยสามารถขึ้นรถไฟนะครับบริษัท JR นะครับชิงกันเซ็นนะครับใช้ได้นะครับอยู่แต่ละเงื่อนไขนะครับที่จะเป็นกรีนคาร์หรือว่าเป็นตัวธรรมดานั่นเองเนาะเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับผมก็อย่างที่ผมเคยเดินทางนะครับผมใช้ตัวพาสในแค่ภูมิภาคนะครับเพราะว่าเข้าภูมิภาคไหนก็ออกจากภูมิภาคนั้นนะจะไม่ได้เดินทางข้ามจังหวัดขนาดนั้นนะครับในช่วงที่ผมไปคันไซนะส่วนคันโตนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะข้ามฝั่งไปที่คันโตนะแบบราคาอาจจะลดลงมากว่ารถไฟนิดนึงก็ควรต้องใช้รถบัสนะครับเป็นไฮเวย์บัสนะครับรอบนั้นนะครับผมได้ขึ้นจากสถานีคันไซโอซาก้านะครับออกจากโอซาก้าคันไซไปยังคาวากุจิโกะนะครับจังหวัดยามานาชินะครับก็ครั้งนั้นนะครับก็จ่ายไปแค่ 6,500 เยนนะครับก็ประมาณ 2,000 กว่าบ้านเรานะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากใช้รถไฟนะครับแนะนำให้เป็นรถบัสนะครับเวลาก็ไล่เลี่ยกันนะครับส่วนทะเลสาบนะครับก็คาวากุจิโกะเนี่ยสามารถเข้าเดินทางเข้าไปที่ชินจูกุนะครับโดยเวลาใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงครึ่งนะแต่ถ้าเป็นชินคันเซ็นก็ประมาณ
าณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ราวๆชั่วโมงถึง45นาทีนะครับก็ฝากไว้นะครับเพื่อนๆก็คนที่กำลังจะไปเที่ยวนะครับก็อย่าลืมใช้พาสให้คุ้มนะครับไม่งั้นเพื่อนๆต้องมาจ่ายเป็นเที่ยวๆไปมันก็จะแล้วก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะได้มารีวิวใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายญี่ปุ่นで食事をするときに大切な言葉が2つある。いただきます。全ての食